สะพานพระราม8เป็นสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานขึงแบบอสมมาตรซึ่งหมายความว่ามีเสาหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรีนะครับแล้วก็มีเสาล้ำน้ำหนัก1ต้นบนฝั่งพระนครนะครับจึงไม่มีเสาที่ล้ำน้ำหนักที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรทางน้ำนะครับถ้าใครมีโอกาสลองไปเที่ยวชมดูนะครับ